สวัสดีครับครับมื้อนี้ก็มาพบกับตู้นะครับมื้อนี้ตู้ก็มีกิจกรรมนะครับที่แปลงตู้โค้งหนองนาโมเดลนะครับครับมื้อนี้จะเฮ็ดกิจกรรมในการโฮมฟางนะครับเป็นลักกสิกรรมธรรมชาตินะครับซึ่งโครงการโค้งหนองนานี่จะเน้นไปที่ลักกสิกรรมธรรมชาตินะครับซึ่งมื้อนี้นะครับเข้าจะโฮมฟางนะครับออมสาตรงนี้นะครับซึ่งก็ได้เฮ็ดมาหน่อยนึงแล้วนะครับเดี๋ยวจะโฮมนะครับอ้อมสะมือนี่เลยนะครับนะครับอันนี้คือกิจกรรมของมือนี่ครับเดี๋ยวเราไปติดตามกันนะครับว่าโฮมจังไหนนะครับนะคือส่วนที่บ่ทันได้โฮมนะครับเขาจะโฮมรอบๆนะครับโฮมฟางรอบๆนี้นะครับก็จะมีต้นไม้ปลูกไปแล้วนะครับที่โครงการเพิ่นสนับสนุนมานะครับนะครับแต่ที่ในส่วนของตุ๊กที่เฮ็ดไปนะครับก็คือปลูกพวกตะไคร่นะครับอ้อมสะนะครับอ้อมหนองนะครับครับอันนี้คือตะไคร่นะครับอันนี้คือข้างหน้านี่คือสิ่งที่เราต้องห่มนะครับเดี๋ยวฝนตกลงมานะครับมันจะเฮ็ดให้การชะล้างดินนะครับไหลลงหนองนะครับแล้วเฮ็ดให้ดินเราแน่นนะครับจําเป็นจะต้องห่มฟางนะครับอันนี้คือบ่ทันได้เฮ็ดนะครับอันนี้ก็คือก่อนนะครับก่อนดําเนินการนะครับซึ่งโครงการก็ดำเนินมาเรื่อยๆนะครับตุ๊กก็เฮ็ดซุมื้อนะครับว่าจะปลูกพืชปลูกยังกระซางนะครับงานค่อนข้างที่จะเยอะแยะมากมายเลยนะครับสำหรับโครงการนี้นะครับอันนี้คือโฮมแล้วนะครับที่ตุ๊กโฮมไปแล้วนะครับนี่โฮมไปแล้วนะครับบางส่วนนะครับเฟื่องว่าน่าจะพ่อนะครับฟังนะครับบ่น่าจะพ ครับสุดท้ายก็แล้วเสร็จนะครับในการโฮมฟางนะครับเขาก็ได้ทำการโฮมฟางอ้อมสะอ้อมหนองนะครับเป็นการคุ้มดินครับลักกสิกรรมธรรมชาติของการเฮ็ดโคกหนองนาโมเดลนะครับนะครับก็บ่ถึงกับหนานะครับเกิดว่ามันยังบางๆเขาจังว่าเฮ็ดอีกเกียร์มาคุ้มอีกเกียร์ที่สองก็ได้นะครับนี่นะครับอันนี้ก็ตุ๊กกับผ้าเบิ่งรอบๆนะครับรอบๆซะการโฮมฟางครับครับรอบหน้าเฮาก็สิมีกิจกรรมแบบนี้มาเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวก็สิเฮ็ดคลิปแล้วก็เอามาให้เพื่อนๆนะครับได้ชมกันนะครับก็ฝากติดตามนะครับตุ๊กโคกหนองนาโมเดลนะครับสำหรับมื้อนี้ก็ขอสวัสดีครับ